็นไงบ้างสายวันนี้ไปไหนมาบ้างไปออกกำลังกายมาค่ะแค่นั้นเมื่อไรจะบอกผมอ่ะคุณเห็นผมเป็นอะไรผมไว้ใจคุณนะสายคุณอนุญาตให้คุณตาคุณยายพีทผู้ปกครองของวีกับบุ๊กมาที่บ้านให้ชิชาเช็คตารางเรียนพิเศษของอุ่นแล้วก็ไปดักรอแล้วก็ไปบ้านผู้ปกครองเด็กโดยไม่แจ้งล่วงหน้าทำทุกอย่างโดยไม่บอกผมเชิญครับเชิญนั่งครับผมได้รับคำร้องเรียนจากผู้ปกครองของเด็กที่อยู่ในโครงการของทรายแล้วผมก็เลยติดต่อไปที่ผู้ปกครองของเด็กคนอื่นๆเพื่อสอบถามการทำงานของทรายแล้วผมก็ได้รับข้อมูลที่ผมไม่เคยรู้ผมรู้ว่าทรายแอบทำงานลับหลังผมแต่ไม่คิดว่าจะขนาดนี้แล้วที่ผมเรียกพวกคุณสองคนมาเพราะว่าผมต้องการคำตอบที่มันมากกว่านี้แล้วผมก็ต้องการแค่ความจริงเท่านั้นคุณทำแบบนี้ทำไมต้องการอะไรต้องการช่วยเด็กๆค่ะก็คือคุณกำลังจะบอกว่าทุกอย่างมันคือความผิดผมเพราะผมบังคับไม่ให้คุณทำคุณก็เลยต้องทำทุกอย่างลับหลังผมแบบนี้เหรอสายยังไม่ได้ว่าอะไรคุณเลยนะคะคุณไม่พูดแต่ผมรู้ว่าคุณคิดสายไม่คุยด้วยละค่ะคุณใช้แต่อารมณ์ไม่ฟังเหตุผลได้งั้นคุณพูดเหตุผลของคุณมาขอให้มันเป็นเหตุผลที่ฟังขึ้นนะสายสายจะพูดค่ะแต่รอให้คุณใจเย็นกว่านี้มีสติมากกว่านี้แล้วเราค่อยมาคุยกันผมมีสติดีแล้วผมก็รู้ตัวว่ากำลังทำอะไรด้วยแม่ไปพูดดีไหมเนี่ยไม่ไม่ต้องหรอกนั่งเนี่ยเรียนนวดให้มาไม่ต้องคุณทำผิดหลายอย่างนะสายคุณทำผิดระเบียบผิดข้อตกลงแล้วคุณก็ไม่มีคำอธิบายให้ผมในฐานะที่ผมเป็นเจ้านายคุณผมปล่อยให้เรื่องนี้ผ่านไปไม่ได้ผมขอเชิญคุณออกขอให้คุณยุติการทำงานที่เกี่ยวกับนักเรียนแล้วก็โรงเรียนของผมแล้วผมจะบอกทุกคนว่าคุณขอลาออกนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคืนนี้ผมจะกลับไปนอนบ้านผมมีสติดีนะสายไม่ได้ตัดสินใจอะไรด้วยอารมณ์ผมน่าจะทำแบบนี้ตั้งนานแล้วผมผิดเองที่ปล่อยให้มันมาจนถึงวันนี้